This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าจะมีผู้คนจำนวนหนึ่งเลยที่บอกว่าเราไม่อยากเป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนแล้วแล้วเราก็ผันตัวไปเป็นฟรีแลนซ์ครับทีนี้การเป็นฟรีแลนซ์ฟังแล้วมันง่ายครับก็คือว่าเรารับจ้างคนอื่นเข้ามาก็จบกันปัญหาก็คือเกิดว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เกิดความซับซ้อนเกิดความยุ่งยากแล้วก็ในมิติกฎหมายเราก็ควรจะต้องรู้ไว้ด้วยว่าเพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของตัวเราเองในฐานะที่เป็นฟรีแลนซ์คุยประเด็นนี้กันนะครับกับทนายความนะครับที่คุณหน้าคุณตากันดีเพราะว่ามารายการเราหลายครั้งทนายฮัทอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลทนายฮัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับเบื้องต้นเลยครับทนายฮัทมองก็ฟรีแลนซ์ก็ง่ายเนาะครับเหมือนกับกระบี่ไร้สังกัดอ่ะก็รับจ้างเสร็จปั๊บก็ไปมันมีข้อห่วงกังวลอะไรด้วยเหรอครับจริงด้วยความเป็นนายของตัวเองครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเข้าในรูปแบบบริษัทเข้ารูปแบบไปเป็นพนักงานทุกท่านก็น่าจะคุ้นชินกันอยู่ดีว่าอ่ะมีเรื่องประกันสังคมนะครับมีประกันสุขภาพบ้างในหลายๆที่นะครับในบางเรื่องนายจ้างเขาก็ดูแลตัวเราเองนะครับแต่พอออกผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์คือนายจ้างตัวเองเลยครับครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับพวกสวัสดิการส่วนตัวเราก็ต้องจัดหาตัวเองให้พร้อมกับข้อ2ก็คือก็ต้องดูศักยภาพตัวเองเยอะขึ้นการเป็นพนักงานนะครับสิ่งที่มันดีแน่นอนคือทุกเดือนได้เงินเดือนไม่ว่างานเสร็จไม่เสร็จนะครับแต่การเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคือต้องทำงานให้เสร็จคุณถึงจะได้เงินเคลียร์นะฮะฉะนั้นเนี่ยเดดไลน์คือสิ่งสำคัญคุณภาพของงานก็ต้องเป็นจุดสำคัญเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะผันตัวจากเป็นพนักงานประจำนะครับขยับขยายตัวเองออกมาเป็นตัวฟรีแลนซ์เองเนี่ยหนึ่งคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณขายได้คุณภาพงานคุณได้ระยะเวลาในการส่งมอบงานคุณได้ราคาคุณได้นะครับ3ตัวนี้นะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันกลับมาตอบโจทย์คุณภาพชีวิตตัวเองได้ด้วยเหมือนกันโอเคผมเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น CEO ชีวิตเราเนาะแง่การเงินเราก็ต้องดูแง่การป้องกันตัวเองเหมือนเป็น HR กับตัวเองเราก็ต้องดูไม่ได้มีเฉพาะแค่ว่าทำงานเสร็จแล้วส่งแต่มีหลากหลายมิติทีนี้สมมุติว่าในเรื่องของการจ้างงานมันดูแล้วมันง่ายมากเลยมันก็ไม่น่ามีข้อควรระวังอะไรมีอะไรบ้างครับที่อย่างมุมของกฎหมายคนที่เป็นฟรีแลนซ์ควรจะตระหนักไว้ครับเริ่มต้นข้อหนึ่งก่อนนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังก่อนว่าฟรีแลนซ์กับพนักงานแตกต่างกันยังไงผมจะมาบอกทำไมมันสำคัญนะฮะหนึ่งคือถ้าเป็นพนักงานนะครับถ้าเป็นพนักงานมีกฎหมายตัวหนึ่งที่ดีมากชื่อว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายตัวนี้ค่อนข้างให้ประโยชน์กับตัวแรงงานมากพนักงานมากค่อนข้างเขาเรียกพิทักษ์สิทธิ์เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมีข้อพิพาทมีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมีเจ้าพนักงานตรวจแรงงานมีศาลแรงงานช่วยเหลือฟรีหมดคือโครงสร้างมันชัดเจนมันอยู่แล้วโครงสร้างมันเดินมาให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อพนักงานเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดิการมีต่างๆคำนวณหมดแต่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นฟรีแลนซ์กฎหมายเรียกสัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างของแปลว่าอะไรมีงานมาส่งถึงจะได้เงินนะครับจ้างทำของต้องได้ของก่อนถึงจะได้เงินจ้างทำของนะครับพอเป็นจ้างทำของหรือบริการเนี่ยแหละครับถ้าเกิดสมมติไม่มีการผิดสัญญาขึ้นมาส่งของไม่จ่ายตังค์นะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยสิ่งที่ไปเมื่อกี้เราไปไหนไปศาลแรงงานอันนี้ไปศาลแพ่งอ๋อไปคนละเส้นในเชิงกฎหมายเข้าคนละเส้นทางคนละเลี้ยวเลยโอเคนะครับพอไปศาลแพ่งศาลแพ่งมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าค่าขึ้นศาลครับต้องจ่ายค่าขึ้นศาลก่อนจากฝ่ายไหนครับฝ่ายฟ้องฝ่ายฟ้องคนที่เป็นโจทก์อ๋อคนที่เป็นโจทฉะนั้น okay. คือสมมติว่าเราถูกโกงเราก็ต้องไปฟ้องแปลว่าเราต้องมีเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยค่าขึ้นศาลในอนาคตเกี่ยวด้วยแล้วศาลแรงงานไม่มีค่าใช้จ่ายศาลแรงงานไม่มีค่าใช้จ่ายครับอ๋อเห็นไหมอันนี้แจกจุดกฎหมายคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยคุ้มครองกันหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเลยเจอเหตุบ่อยๆนะครับว่านายจ้างในบางครั้งเนี่ยแหละเป็นคนดีไซน์เธอเป็นพนักงานฟรีแลนซ์เรานะแต่เธอเข้างานจันทร์ถึงศุกร์8ถึง5นะครับแล้วเงินเดือนก็ได้ไปแต่เธอเป็นฟรีแลนซ์นะเอ๊ะอันนี้เรียกฟรีแลนซ์หรือมันดูขัดมั้ยถูกมั้ยเพราะเงื่อนไขเมื่อสักครู่เหมือนเราเป็นลูกจ้างเขาใช่ฉะนั้นจุดตัดอยู่ที่เรื่องอำนาจบังคับบัญชานะครับเวลาสมมติไปหาทนายหรือไปหานักกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเจอสัญญาหน้าตาแบบนี้สิ่งที่เราทำก่อนที่เราจะวิ่งไปศาลเราจะมาดูก่อนว่าสัญญานี้จริงๆมันคืออะไรกันแน่โอเคสัญญาเราไม่ดูชื่อหัวนะฮะหัวจะเป็นบริการหัวจะเป็นสัญญาคำว่าเฉยๆหรือสัญญาอะไรแล้วแต่เราไม่สนใจเราจะดูเนื้อหาถ้าในเนื้อหาเนี่ยมันมีจุดไหนที่มันพูดถึงว่านายจ้างฉันมีอำนาจสั่งเธอสั่งลูกจ้างเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างได้เป็นลูกจ้างอ้าวฟรีแลนซ์เองก็ต้องทำตามคำสั่งลูกค้าป่ะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเองเนี่ยสมมติเราสั่งไปว่าเอ้ยคุณทำงานมา1ชิ้นนะแต่คุณเนี่ยมีหัวคิดในการจะดีไซน์มันออกมาแบบไหนก็ได้เอามาพรีเซนต์เอามานำเสนอถูกไหมฮะฉะนั้นมันจะมีจุดตัดหลายเรื่องแต่ส่วนใหญ่จุดที่มันตัดชัดๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเข้างาน
การเข้างานออกงานการทำงานตามเวลาหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฟรีแลนซ์หมายถึงว่ากำหนดชีวิตตัวเองได้ครับฉันอยากทำงานเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าฉันก็ทำแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าอยู่ออฟฟิศนะครับเข้ามาในช่วงเวลานี้นี้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีจุดตัดแล้วจะมีหลายเรื่องฮะที่กฎหมายเขาจะมองว่าเนี่ยเรียกว่าอำนาจบังคับบัญชาอำนาจการบังคับบัญชาฉะนั้นเนี่ยพอสิ่งที่เราได้โจทย์มาปุ๊บเราก็ต้องมาดูก่อนแล้วว่ามันจะเข้าเลี้ยวซ้ายหรือเข้าเลี้ยวขวาเพราะเลี้ยวซ้ายจะค่อนข้างสบายหน่อยครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวาปุ๊บชีวิตจะเริ่มลำบากแล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาฟรีแลนซ์จะออกไปทำงานเราก็ต้องมาดูแล้วนะครับว่าอุ๊ยอันนี้มันจะออกไปในทางไหนนะครับถ้าออกไปในทางสัญญาจ้างทำของนะฮะสัญญาจ้างฟรีแลนซ์แท้ๆเลยเขาเรียกว่าการปกป้องก็ต้องมากกว่าเพราะเรามีปัจจัยที่เราต้องเสียเงินเยอะกว่าตลอดทางมากกว่าเป็นพนักงานแรงงานธรรมดาครับทีนี้มีกรณีอะไรที่เราพอที่จะมองให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าเวลาที่เกิดข้อพิพาทกันละกันเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างคนที่คือจ้างทำของกับคนที่ทำของก็ฟรีแลนซ์กับผู้ว่าจ้างครับส่วนใหญ่คือเรื่องเงินทั้งนั้นแหละครับเช่นไม่จ่ายไม่จ่ายเงินโดยที่เช่นสมมตินะฮะเราน่าจะเคยเจอเห็นว่าส่งดราฟต์หนึ่งไปสวยนะแต่ไม่ชอบตรงนี้นะครับก็ส่งดราฟต์สองดราฟต์สามดราฟต์สี่แก้ตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายยังไม่ได้เงินไงนะครับเพราะว่างานยังไม่เสร็จสักทีนะครับจนสุดท้ายปุ๊บไม่ชอบสักดราฟต์หนึ่งเจ้าคนนี้ก็เลยส่งดราฟต์แรกไปแล้วบอกว่าอันนี้ชอบไหมอุ้ยชอบอันนี้ดีมากเลยเพอร์เฟกต์มากเลยมันคือดราฟต์แรกอะผมก็เจอนะครับไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าจะกดภาพไม่เป็นอย่างนั้นภาพบอกว่าดับแรกก็ยังไม่ชอบดับไหนก็ไม่ชอบแล้วก็ปฏิเสธทิ้งงานเลยแล้วบอกว่าไม่จ่ายแล้วถือว่าทำงานไม่ได้คุณภาพทะเลาะ กันแล้วนะครับโอ้อันนี้คลาสสิกมากเลยว่าคุณภาพของงานเป็นไปตามกรอบที่ตกลงกันไว้หรือไม่โอเคฉะนั้นเนี่ยเวลาจ้างงานต้องเขียนให้ชัดว่ากรอบคอนเซปต์งานเนี่ยคืออะไรแล้วต้องทำไงถึงจะต้องเรียกตรวจรับมอบงานให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยปัจจัยความเสี่ยงสูงสุดเพราะว่าถ้าตรวจรับมอบงานไม่ได้หรือชักช้าเกินสมควรในหลายที่อ่ะเอ้ยงานคุณมีคุณภาพดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวขอให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณาก่อนเดี๋ยวเขาจะพิจารณาอีก3เดือนข้างหน้าอ้าวสายป่านเราอยู่ตรงไหนเงินเราไม่พอใช้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย1ต้องก่อนที่จะรับงานต้องดูเงื่อนไขในการรับมอบงานเงื่อนไขในการระยะเวลาในการตรวจรับมอบงานนะครับแล้วก็มีเหตุอะไรที่เขาจะมาเลิกสัญญาได้โดยง่ายๆหรือเปล่านะครับบางสัญญาบอกว่าอยากจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่อำเภอใจของตัวคนจ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องเขียนให้ชัดนะครับว่าถ้าเกิดเลิกจ้างในช่วงระยะเวลาไหนเราจะต้องฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะต้องได้เงินเท่าไหร่อย่างไรก็ต้องเขียนให้ชัดฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะมาช่วยสำคัญเลยคือสัญญาทำยังไงให้มีความชัดเจนครับแต่ก็อีกล่ะอำนาจต่อรองเรามีพอหรือเปล่าแน่นอนนะฮะบางทีต้องการเงินเต็มที่แล้วอ่ะครับเป็นไปได้ก็ต้องเขาเรียกว่าชั่งน้ำหนักกันว่าจะยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยควรจะมีถ้าเกิดสมมตินะฮะว่ามีคนมาจ้างเราปากเปล่าสิ่งที่เราควรทำคืออย่างน้อยนะเขียนอีเมลสรุปสิ่งที่เราได้คุยกันแล้วส่งเมลกลับหรือส่งไลน์ก็ได้นะครับเอาให้มีความชัดเจนว่าพี่ที่เราคุยกันไว้เนี่ยขอเป็นแบบนี้อย่างนี้นี่แสดงว่าศาลท่านรับสิ่งเหล่านี้เช่นบทสนทนาทางรับเป็นหลักฐานได้รับหมดครับโอเคฉะนั้นเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเห็นว่าใครกับใครคุยกันนะครับมีการยืนยันตัวตนได้นะครับมีข้อความที่ชัดเจนนะครับทำให้เราสามารถนำตรงนี้เอาไปใช้ในศาลได้อยู่แล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ครับทีนี้มากันเรื่องของสมมติว่าเราจะทำสัญญาละนะครับมีปัจจัยใดที่เราต้องคำนึงและระบุเอาไว้มีถ้อยคำใดที่จำเป็นเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวจากฟรีแลนซ์เองก็ดีหรือแม้กระทั่งกับผู้จ้างงานเอาจำฝ่ายฟรีแลนซ์เป็นหลักไหมฟรีแลนซ์เป็นหลักนะครับอันนี้หนึ่งเลยนะครับก็คือชื่อคู่สัญญานะครับว่าใครกับใครทำอะไรกันโอเคเพราะบางทีเนี่ยสารวนตีกันฮะว่าตกลงอันนี้จ้างส่วนตัวจ้างได้ใช้บริษัทกอไก่หรือบริษัทขอไข่บางทีไม่ได้เขียนชื่อไว้เวลามีเรื่องไม่รู้เราจะไปจัดการกับใครอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตการทำงานนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันคืออะไรต้องมีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบนะครับว่าเราจะส่งมอบสิ่งดังต่อไปนี้นะครับด้วยหน้าตาลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับให้แล้วคุณก็จะเอาไปตรวจรับภายในระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรเหมือนที่เล่าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น process ในเรื่องการจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินก็ต้องชัดเจนให้ถูกต้องคือพยายามหลายๆที่เองเนี่ยคล้ายๆพอเป็นฟรีแลนซ์รู้สึกไม่มีอำนาจต่อรองก็จะบอกว่าแล้วแต่ละกันครับจะให้เมื่อไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างไรก็แล้วแต่อีกอันนึงที่ต้องดูดีๆก็คือว่าถ้าเกิดเราทำไปทำมาเองเนี่ยรายได้เราเยอะมากรวยแล้วสมมุติว่าอาจจะเข้าไปล้าน8ต่อปีอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าโอ้โหอันนี้จุดสัมภาระเดี๋ยวสัมภาระให้สวัสดีไม่รู้ขออนุญาตถามเพิ่มตรงนี้นิดนึงจริงมีเ
เวลาที่เราเป็นฟรีแลนซ์ในแง่การกรอกแบบฟอร์มภาษีเงินได้ยังเป็นพ.ร.91มั้ยครับหรือเป็นพ.ร. 90หรือเป็นอะไรกันแน่เป็น90แล้วครับอ๋อเป็น90คือในมุมภาษีเองเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันตีได้ประมาณ3ช่อง3 4ช่องนะครับถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเลข40วงเล็บ1เงินเดือนแท้ๆเลยมีพ.ร. 91นะครับที่เรายื่นอันนี้แหล่งรายได้แหล่งรายได้ที่40วงเล็บต่างๆไงนะ40วงเล็บ1มาจากเงินเดือนแท้ๆครับนะครับ40วงเล็บ2นะครับก็คือฐานเรื่องเกี่ยวกับค่าตอบแทนการจ้างทำของจ้างทำของอันนี้เหมือนเอาตัวเราไปทำงานให้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยของนี่ไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องเป็นของผลิตชิ้นก็ได้เป็นที่ปรึกษาคอนซัลท์ก็ได้เป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรนี้ก็ได้โอ้40วงเล็บ2มีอันนึง40วงเล็บ6อันนี้งานวิชาชีพเช่นให้บริการด้านบัญชีด้านวิศวกรรมด้านสถาปนิกด้านกฎหมายอันนี้คือวงเล็บ6วงเล็บ6นะครับอีกอันนึงเลข40วงเล็บ8นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปเลยจะมีจุดตัดของแต่ละอันขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแต่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องลงค่าแรงลงค่าวัสดุลงอะไรเยอะแยะมากน้อยขนาดไหนนะครับยิ่งสมมุติตอนนี้มี2 6 8มี3ตัว2 6 8เนี่ยจุดต่างกันแน่ๆเลยถ้าเกิดเราเค้าเรียกว่าลงทุนเยอะเราก็มีสิทธิ์ได้ค่าลดหย่อนเยอะตามอ๋อเพราะมันมีต้นทุนเอาไปหักใช่ไปหัก2เนี่ยต้นทุนในการใช้งานเราจะน้อยเราก็ได้หักลดหย่อนได้น้อยแต่ถ้าไป6ไป8แล้วมันหักลดหย่อนได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นครับจับหลักประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะเข้ากล่องไหนเนี่ยก็ว่ากันครับนะครับอีกส่วนหนึ่งครับฮัทเรื่องของตัว payment term บางทีมีระบุเอาไว้แต่ไม่ได้ระบุว่าจ่ายเมื่อไหร่ payment term มันอันนี้ระบุไว้ในสัญญาหรือมันควรจะอยู่ที่ไหนครับสัญญาเลยครับสัญญาได้เลยหรือจะไม่สัญญาจะเขียนเอาไว้ในลายหรือเขียนไว้อะไรก็ได้ขอให้มันชัดเจนนะครับไปแล้วอักษรเงื่อนไขในการจ่ายเป็นอย่างไรหลังจากตรวจรับมอบงานแล้วภายใน14วันคุณต้องจ่ายเงินเข้าบัญชีเรานะครับหรือจะโอนเงินหรือจะเช็คหรือจะอะไรก็บอกให้มันชัดเจนไปทีนี้สมมติว่าเรื่องของงานบางประเภทเป็นงานที่ว่าใช้คำว่าความพึงพอใจซึ่งมันปัดไม่ได้ทำมาตั้งนานปั๊บฝ่ายนี้บอกว่าผมไม่พอใจไม่จ่ายเพราะคุณยังส่งมอบงานไม่ได้ทั้งที่เสียเวลาไปแล้วกรณีมันควรจะอยู่ในจุดไหนครับระบุในสัญญาไหมหรือว่าอย่างไรครับคือหนึ่งเวลาจะทำสัญญาสิ่งที่คนร่างสัญญาจะไม่ชอบที่สุดรวมถึงตัวคู่สัญญาไม่ชอบที่สุดด้วยเช่นกันนั่นคืออะไรที่จับต้องไม่ได้นั่นสิเราต้องแปลงสิ่งนี้มาให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้หน่อยเช่นสมมติว่าเราทำงานบางสิ่งบางอย่างมันมีมาตรฐานงานของเราอยู่มาตรฐานวิชาชีพงานเรานะครับหรือมีมาตรฐานอะไรที่มันสามารถจับต้องได้เราอิงสิ่งนั้นครับเช่นสมมติว่าไอ้สิ่งนี้มันมี ISO สิ่งนี้มายืนยันได้อยู่หรือมีมาตรฐานวิชาชีพทางบัญชีทางวิศวะหรือทางอะไรได้อยู่นะครับพยายามอ้างอิงสิ่งนั้นเพราะว่าอะไรที่จับต้องไม่ได้นั่นแปลว่าเราจะได้เงินหรือไม่ได้เงินมันแล้วแต่เขาโอเคแต่มันต้องแล้วแต่2จุดที่เหมือนกันก็คือสมมติมาตรฐานบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำสิ่งนี้แล้วถือว่าเฮ้ยคุณครบเงื่อนไขนี่อ่ะคุณก็ต้องได้สตางค์แล้วนะครับต้องชัดเจนในเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดท้ายนี้สั้นๆเลยครับอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่เขาทำตัวเป็นฟรีแลนซ์ครับครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าในบางครั้งเองเนี่ยบางคนการเป็นฟรีแลนซ์มันเริ่มจากการเป็นพนักงานประจำเนี่ยแหละเดี๋ยวนี้เขามีคำหนึ่งเขาเรียกว่ากิ๊กอีโคโนมี่กิ๊กอีโคโนมี่คือการที่ตัวเองยังเป็นพนักงานอยู่ที่หนึ่งครับแต่ยังไปทำงานที่อื่นได้อ๋อปันใจปันใจแต่ว่าใช้เวลานอกงานนะอันที่หนึ่งนอกงานนะครับสัญญาไม่ได้ห้ามเอาไว้สัญญาจ้างแรงงานนะสามไม่เกิดผลเสียหายอะไรกับนายจ้างคนแรกเรานะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆโดยหลักการก็พอทำได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวก่อนที่คุณจะบริหารงานเต็มตัวเองเนี่ยลองก่อนเทสตัวเองก่อนว่าเอ้ยวันนี้เราเลิกงาน 18:00 นนะครับเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำงานอะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานหลักเราเลยนะครับไปทำงานตรงนั้นดูก่อนมันอาจจะเป็นแพชชั่นของเรานั่นแหละนะครับเราลองทำดูถ้ามันใช่ถ้ามันชอบค่อยผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์นะครับเพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้และสิ่งที่สำคัญต่อนึงคือวินัยตัวเองละวินัยในการออมเงินนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนมันจะตกทุกวันหรือเปล่าครับวันไหนฝนไม่ตกทำอย่างไรเราต้องคิดเยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดวันไหนเราล้มเราจะทำอย่างไรนะครับงานที่ได้มาเนี่ยคนเดียวทำพอไหมจำเป็นต้องไปกระจายงานต่อหรือคนจะมีลูกมือหรือเปล่าฟรีแลนซ์ไม่ได้หมายความว่าคนเดียวโซโล่ก็ได้อาจจะเป็นบริษัทฟรีแลนซ์หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ระวังกรอบโครงสร้างให้ชัดเพราะว่าวันหนึ่งเราจะเริ่มเป็นคนเสียภาษี 35% สูงสุดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพัฒนาตัวเองไปจนมีคนเยอะขึ้นเรามีบริษัทเยอะขึ้นเราจะกลายเป็นบริษัทรับจ้างทำของนะครับเสียภาษีจากกำไรสุทธิ 20% ครับหรือ 15% ถูกก็อีกถูกกว่า 15% เป็นรูปแบบบริษัทไปเข้ารูปแบบบริษัทไปเลยก็ได้ครับฉะนั้นเนี่ยศึกษาให้ชัดเจนก่อนนะครับว่า1โอกาสของเราคืออะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในชีวิตข้างหน้าเราได้มากน้อยขนาดไหนวางโครงสร้างให้ชัดเจนทั้งในเรื่องโครงสร้างของการทำงาน
ครงสร้างในเรื่องการออมโครงสร้างด้านวินัยโครงสร้างด้านสัญญานะครับคำว่าเกรงใจอาจจะต้องเริ่มน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกจริงใจให้มากขึ้นนะครับผมว่าสำคัญมากฟรีแลนซ์แปลว่าเราดูแลทุกอย่างด้วยตัวเราเองรวมถึงเราก็จะต้องเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายด้วยตัวเราเองด้วย เพราะฉะนั้นครับทุกมิติด้านหนึ่งเราเป็นอิสระแต่อีกด้านหนึ่งเรามีความรับผิดชอบที่เราจะละเลยไปไม่ได้เลยวันนี้ขอบคุณทนายฮัทนะครับขอบคุณมากครับถ้าว่าท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.